หลังจากที่เราขัดกระดาษทรายที่ตัวชิ้นงานแล้วก็ขูดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าให้สังเกตว่าตัวเนื้อตัวชิ้นงานนี้มันก็ยังไม่ค่อยเรียบนะครับก็ยังเป็นขุยๆอยู่ตรงนี้เราจะใช้น้ำยาขัดขอบเข้ามาแก้ปัญหานี้ครับเพื่อให้มันผิวตัวชิ้นงานนี้เรียบซึ่งตัวน้ำยาขัดกรอบเองก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบก็แล้วหลายตำรานะครับอันนี้เอามาแนะนำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าน้ำยาขัดกรอบนั้นมันจะใช้ยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างตัวนี้เป็นของพวกญี่ปุ่นนะครับเวลาใช้งานก็อันนี้จะเป็นตัวเนื้อมันจะเป็นสีขาวก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นสีใสๆส่วนตัวนี้เหมาะกับหนังสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าดูสีมันอย่างกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวขัดขอบครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีใสๆเหมือนกันแต่เป็นคนละยี่ห้อกันก็เลือกเอาครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนอันนี้จะเป็นน้ำใสๆก็คือน้ำยาขัดขอบเหมือนกันครับเวลาเราจะใช้งานก็หาคัตเติ้ลบัตรนะครับมาสักอันหนึ่งแล้วก็แตะน้ำยาขัดขอบลงไปที่ตัวชิ้นงานมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับเวลาใช้คัตเติ้ลบัตรกับน้ำยาขัดขอบแทนที่เราจะปาดไปอย่างนี้กับถ้าเราใช้วิธีแบบนี้ลองดูนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับนี่คือน้ำยาขัดขอบ